สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าอธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13:56 น.สมเด็จพระนางเจ้าอธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายจิ้งพิพัฒน์เวชผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงนำผู้แทนศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงส่งวาดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของต่างๆสำหรับพระราชทานแก่สำนักงานโครงการสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช้ในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารรองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกนายแพทย์เพิ่มยศโกศลพันธ์ประธานคณะกรรมการจัดงาน50ปีน้องใหม่จุฬา2512นำคณะกรรมการจัดงาน50ปีน้องใหม่จุฬา2512เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลตลอดปี2562สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์พระบรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนางจิตปองศาสตร์พันธ์และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเวลา 15:34 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงพระสุรายเทวรูปพระอิศวรพระแม่อุมาเทวีพระพิคเนตรพระพรหมพระนารายณ์พระแม่ลักษมีพระแม่ภูมิเทวีในการพระราชพิธีตรียัมพวายตรีประวายซึ่งเป็นพิธีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ถือเป็นงานนักขัตฤกษ์ปีใหม่ในปี2563โดยพระราชพิธีตรียัมพวายตรีประวายจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคม2563ในการนี้พระราชทานเงินแก่ประธานพระครูพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีเวลา 17:28 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแวร์เฮาส์30เขตบางรักกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการแขกไปใครมาเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยผลงานของนายนาวินลาวันชัยกุลศิลปินไทยเชื้อสายอินเดียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาวอินเดียในประเทศไทยโดยนำข้อมูลและภาพถ่ายจำนวนมากที่ได้จากการสำรวจค้นหาและเก็บบันทึกมาย่อยเป็นผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบได้แก่ภาพวาดกรุ๊ปพอร์เทรตพาโนรามาที่รวบรวมเรื่องราวของแขกที่นาวินเดินทางไปเจอตามจังหวัดต่างๆรวมทั้งรูปบรรพบุรุษในอดีตภาพวาดชิ้นใหญ่สไตล์โปสเตอร์ภาพยนตร์โบราณหนังสือการ์ตูนเล่าถึงการอพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยของชาวอินเดียรวมทั้งที่มาของคำว่าแขกมิวสิกวิดีโอสไตล์บอลิวูดและจดหมายที่นาวินเขียนถึงทวดของเขาที่ก่อตั้งร้านโอเคผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ถึงวันที่19มกราคม2563โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 19:00 น.องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่าน
วันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีนายวรกิตติศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้นายแพทย์กิติศักดิ์เกษตรสินสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้รายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งประสบปัญหามีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณที่ได้รับคือนอกจากต้องดูแลผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบแล้วยังต้องสนับสนุนเครือข่ายในระบบส่งต่อในพื้นที่และยังต้องรับภาระผู้ป่วยชายแดนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยซึ่งปัญหาดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำไปพิจารณาปรับในแผนงานต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้มอบถุงสิ่งของพระราชทานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ตรวจดูอาคารผู้ป่วยอาพาธสงฆ์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่พักรักษาตัวสำหรับพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งศรีบุญยืนหมู่2ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวซึ่งคนในชุมชนได้ผลิตผักปลอดสารพิษนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้โรงพยาบาลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ส่งเสริมและดูแลสุขภาพในด้านต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยอาหารการออกกำลังกายตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนเป็นต้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
ไทยปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงยังได้ขยายไปยังพื้นที่สูงในประเทศต่างๆอีก44แห่งทั้งนี้ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคม2562ซึ่งผลการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ CND สมัยที่63ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่2ถึง6มีนาคม2563ในการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้านต่างๆนั้นได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืนในพื้นที่บ้านป่ากล้วยขุนยะสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์มีเกษตรกรปลูกกาแฟอราบิก้าในโครงการ 113.5 ไร่ระยะที่2จะมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูงและการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่นๆโดยมีกรอบระยะเวลาก่อสร้าง20เดือนระหว่างเดือนมกราคม2563ถึงสิงหาคม2564นอกจากนี้มีแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อยเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในบริเวณรอบๆพื้นที่ด้วยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนสังวานวิทยาตั้งอยู่บนดอยสุเทพปุยนักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจนปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน55คนรับนักเรียนในเขตบริการจำนวน2หมู่บ้านคือหมู่9บ้านดอยสุเทพและหมู่12บ้านภูพิงและในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก2หมู่บ้านคือหมู่11บ้านดอยปุยและบ้านขุนช่างเคียนโดยโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิบรมธาตุดอยสุเทพมูลนิธิพระบรมราชชนนีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้งและคนพื้นเมืองวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความต้องการพร้อมมอบผ้าห่มพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนสังวานวิทยาตำบลแม่เหาะตำบลแม่เหียะอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในฐานการเรียนรู้ต่างๆประกอบด้วยฐานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฐานทอฝันฐานสายทารายแห่งชีวิตฐานขนมของย่าฐานปลูกผักตามรอยพ่อฐานการเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีพและฐานกาแฟสดโรงเรียนสังวานวิทยาเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในถิ่นทุรกันดารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน439คนโดยมีนักเรียนพักนอนจำนวน225คนอ
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่เรือนน้ำพุเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นายจิรายุทธอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีทูลเสด็จพระราชกุศลพร้อมกับรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยนิมนต์พระวิสิทธิ์ศักดิ์ฐานุตโรซึ่งได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไปแสดงพระธรรมเทศนาทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดการแสดงพระธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งที่7เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนนานาชาติหรือเจนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ